งหลวงพี่ทุกท่านและพี่ๆทุกท่านนะครับผมนายแพทย์หมัดเกียรตินะครับก็เป็นคนอยู่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่จันทบุรีจังหวัดสงขลามา24ปีนะครับก็นั่งตรวจไข้อยู่นะครับเรื่อยๆทุกวันนะครับในอดีตผมเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมา3ปีช่วงจะใหม่ๆนะครับวันนั้นผมก็เพิ่งจบใหม่โรงพยาบาลก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับก็ไปอยู่มันเป็นอนามัยหนึ่งนะครับไม่ได้เรียนรู้อะไรมากก็เลยคิดว่าดูแล้วน่าจะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้อำนวยการนะครับอยากจะทำงานเป็นแพทย์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลจันทน์นะครับมา24ปีนะครับก็ได้มาเรียนรู้เรื่อยๆและก็มีผู้อำนวยการชื่อคุณหมอสุภัทธาสุวรรณกิจมาร่วมทำงานด้วยนะครับก็ได้เห็นแบบอย่างได้เรียนรู้นะครับและก็อยู่วันหนึ่งนะครับก็ได้นั่งดูในคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่าตรวจคนไข้ก็ต้องมีจังหวะช่วงเวลาที่พอจะมีเวลาก็คลิกเข้ามาเจอนะครับ NBI นะครับสถาบันสร้างชาตินะครับไปรู้เด้งมาได้ยังไงครับเห็นต้องเข้าไปดูรายละเอียดตื่นเต้นมากครับเห็นเนื้อหาหลักสูตรแล้วตื่นเต้นมากนะครับนี่คือการสร้างผู้นำนะครับนี่คือการสร้างที่จะทำให้ผมเนี่ยเก่งขึ้นนะครับนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับบอกผู้ในการว่าเออนะครับผู้ในการนะครับคุณหมอสุภัทธาสวัสดิกิจเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับท่านบอกว่ายินดีเลยครับยินดีเลยแล้วก็ขอทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหน่อยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ยินดีครับถ้าเกิดสนใจยินดีนะครับปกติหลักสูตรแบบนี้ค่าใช้จ่ายขนาดนี้ไม่ง่ายที่จะมาได้นะครับแต่ก็ได้มาเลยครับนะครับก็ถือเป็นความโชคดีนะครับและสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือว่ามันเป็นลักษณะของการอบรมที่ต่างไปจากที่อบรมราชการทั่วไปนะครับได้ประทับใจกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มีลักษณะของบุคลิกต่างๆที่แบบว่าคบง่ายจริงใจแล้วก็ดีครับมันท่านเก่งมากนะครับที่สำคัญนะครับที่ความรู้ที่ทราบผู้นำอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมในรองผู้อำนวยการนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทน์อย่างเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้จาก NBI นะครับจากสถาบันสร้างชาติเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็เหมาะต่อผมอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ผมจะได้เครือข่ายได้ด้วยกับทุกท่านแล้วก็เป็นความตั้งใจนะครับก็ขอฝากในฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ